ประธานกลุ่ม Foxconn จับมือผู้นำสหรัฐร่วมทำพิธีเปิดโครงการก่อสร้างโรงงานที่รัฐวิสคอนซินเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานายเทอร์รี่กัวหรือกัวไทมิงมหาเศรษฐีชาวไต้หวันประธานกลุ่ม Foxconn ซัพพลายเออร์หลักของการผลิต iPhone ของ Apple เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานายเทอร์รี่กัวและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พร้อมด้วยรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพาณิชย์และรัฐมนตรีแรงงานของสหรัฐร่วมกันทำพิธีเปิดโครงการก่อสร้างโรงงาน Foxconn ในรัฐวิสคอนซินของสหรัฐอเมริกาซึ่งโรงงานแห่งนี้มีเม็ดเงินลงทุน 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคาดจะสร้างตำแหน่งงานได้มากถึง 13,000 อัตราอัญชันทรงพุทธจาก RTI ประเทศไทยรายงาน